นี้เราจะมาแกงไข่หวานกันนะคะเราจะเคี่ยวกะทิหัวกะทิก่อนเดี๋ยวรอมันขึ้นมันก่อนนะแล้วเราจะเอาพริกใส่พริกแกงเขียวหวานที่บอกเลยเริ่มขึ้นมันแล้วขึ้นมันแล้วก็จะใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงไปจะเอามาผัดพร้อมๆกับหัวกะทิเลยเราจะรสเผ็ดหน่อยนะคะบ้านเราชอบกินเผ็ดแล้วก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะใส่เนื้อไก่แล้วก็เราก็จะคนเอาเนื้อไก่ให้ใกล้ๆสุกเลยเดี๋ยวเราจะใส่หางกะทิตามนะคะรอเนื้อไก่ใกล้ๆสุกนะคะเดือดแล้วนะคะเนื้อไก่ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่หางกะทินะคะใส่หางกะทิแล้วก็ต้มให้เดือดแล้วเราค่อยใส่ตีนไก่เราใส่หางกะทิไปแล้วเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะแล้วเราจะใส่ตีนไก่ลงไปตุ๋นอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยใส่มะเขือเนาะโอเคพอมันเดือดทีนี้ก็ใส่ตีนไก่ลงไปตุ๋นต่อนะคะเมื่อกี้ต้มตีนไก่ไว้ละชั่วโมงตุ๋นต่อก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่มะเขือกันนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่มะเขือลงไปนะคะนี่อู้ได้หม้อบัลเลอร์เลยกินช่วงกักตัวกันนี่เนื้อไก่ก็มีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือพวงเลือดแล้วก็ถั่วฝักยาวใส่เลือดไปแล้วอดทนหน่อยวู้ใกล้ได้กินแล้วใส่เลือดใส่ถั่วฝักยาวไปแล้วนะคะเขือใกล้สุกแล้วแป๊บนึงทุกคนนั่นเนี่ยน้ำเดือดแล้วเราจะใส่อะไรนะใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดใส่เยอะๆให้หอมๆแล้วแต่คนชอบเราจะคนนิดนึงแล้วคราวนี้เราก็จะเสร็จแล้วเราจะใส่โอ้ระพาใส่เยอะๆมันจะได้หอมๆนี่เพราะว่ามีคนชอบกินโหระพานะคะ
นี่ค่ะนี่เราเสร็จแล้วสุดท้ายเราจะใส่ตัวนี้ลงไปน่ากินไหมล่ะนี่โอเคนะคะน้ำเดือดแล้วสุกหมดแล้วมะเขือก็สุกแล้วมะเขือพวงก็สุกโอเคเพราะเดี๋ยวเราตั้งปิดฝาไว้ปิดแก๊สมันก็จะสุกอีกนิดนึงโอเคค่ะแกงเขียวหวานเจนนี่บ๊ายบายปิดท้ายด้วยแกงเขียวหวานเจนนี่นะคะนี่เขียวหวานไก่ตีนไก่จบค่ะปิดไม่ได้อ่ะนี่ทำไมมันซูมเกินไปหรือเปล่าทำไมแม่เนี่ยมันปิดไม่ได้มาจะปิดกล้องแล้วเนี่ยมันใกล้ไปเนี่ยหยุดก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นหยุดดูสาถ่ายมาตกใจ